กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของสปอร์ตมาเฟียกับผมแชมป์พีรพลนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามแล้วก็ติดต่อรายการของเราได้นะครับผ่านทางโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter นะครับที่ขึ้นให้ดูด้านล่างนี้ส่วนใครก็ตามคุณผู้ชมครับที่อยากจะชมช่วงไหนหรือว่ารายการต่างๆของเราย้อนหลังใน YouTube นะครับก็สามารถเข้าไปชมได้ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับ YouTube พิมพ์คำว่า Champ Channel CHAMP CHANNEL นะครับเมื่อสมัครเข้าไปแล้วรบกวนสมัครเป็นสมาชิกเข้าไป Subscribe แล้วชอบคลิกไหนคลิกเลยครับคลิกไลค์นะฮะแล้วก็สามารถแชร์คลิกที่ชอบให้กับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมได้เกริ่นไปแล้วนะครับประเทศเล็กๆแต่ได้ไปฟุตบอลโลกเป็นชาติที่เล็กที่สุดมีประชากรน้อยที่สุดชื่ออาจจะเหมือนเมืองน้ำแข็งแต่ความหมายของชื่อนี้ใช้ไม่ได้เลยครับชื่อคือไอซ์แลนด์แปลตรงตัวอาจจะเป็นเมืองน้ำแข็งดินแดนแห่งน้ำแข็งแต่ไม่แข็งเลยครับเพราะฟอร์มนั้นร้อนเป็นไฟประวัติศาสตร์ที่กึกก้องไปทั่วโลกจากประเทศที่มีประชากรเพียง 335,000 คนไอซ์แลนด์สร้างประวัติศาสตร์ได้เข้าไปแข่งขันในศึกฟุตบอลทวีปยุโรปยูโร2016เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศเข้าไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายล่าสุดประเทศที่เล็กกว่าประเทศไทยถึง5เท่ามีประชากรน้อยกว่าเราถึง200เท่าได้สร้างตำนานอีก1บทด้วยการผ่านรอบคัดเลือกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศที่ได้เข้ามหากรรมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจนกลายเป็นชาติที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลกที่ได้เข้า World Cup 2018ทั้งหมดของความสำเร็จเกิดจากการสร้าง3ปัจจัยหลักที่ทำให้ไอซ์แลนด์กลายเป็นประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างในวงการฟุตบอล 1. สร้างโค้ชที่มีคุณภาพอัตราโค้ชต่อนักฟุตบอลอยู่ที่1ต่อ500ขณะที่ประเทศอังกฤษมีอัตราจะอยู่แค่1ต่อ 5,000 และที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโค้ชในระดับประเทศหรือระดับเยาวชนทุกคนต้องผ่านการอบรมจากสหภาพสมาคมฟุตบอลยุโรป 2. สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งสโมสรและรัฐบาลช่วยส่งเสริมสร้างสนามฟุตบอลทั่วประเทศเนื่องด้วยไอซ์แลนด์เป็นประเทศในเขตเมืองหนาวเวลาในการใช้สนามฟุตบอลกลางแจ้งในปีหนึ่งสามารถใช้ได้เพียงไม่กี่เดือนดังนั้นทางรัฐบาลจึงสร้างสนามฟุตบอลในร่มกว่า100สนามจนปัจจุบันไอซ์แลนด์มีสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐานในร่มกว่า179สนามและสนามขนาดเล็กอีกกว่า166สนาม 3. สร้างสนามใกล้โรงเรียนสมาคมฟุตบอลของไอซ์แลนด์ซื้อที่ดินต่างๆใกล้โรงเรียนมาสร้างเป็นสนามฟุตบอลเพราะการที่เด็กนักเรียนได้มีสนามดีๆอยู่ใกล้ๆก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาและข้อดีอีกอย่างสำหรับประเทศเล็กๆอย่างไอซ์แลนด์ก็คือพวกเขารู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีใครรู้สึกเหนือกว่าใครความรู้สึกที่เวลาส่งเสียงเชียร์ในแต่ละครั้งลงเล่นในแต่ละครั้งเปรียบเสมือนการส่งแรงใจและลงสนามให้ครอบครัวคือจริงๆสรุปเลยนะครับการเป็นเลิศด้านกีฬามันไม่ยากเลยครับโค้ชต้องดีผู้ใหญ่ต้องให้โอกาสให้เด็กเข้าถึงกีฬามากๆมากๆมากๆแค่นั้นเองฮะแต่อย่างที่บอกครับโลกใบนี้อะไรที่มันพูดง่ายๆเห็นภาพง่ายๆการจะเอาความคิดมาทำให้เป็นความจริงนั้นมันยาก